สวัสดีค่ะวันนี้ดร.แอนสมนัฐาภาวิหกนะคะจะมาสอนทำผมนะคะง่ายๆเทคนิคง่ายๆคือการบิดเกลียวแล้วไว้ข้างนะคะจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาก็ตามสะดวกตามแต่ถนัดนะคะในที่นี้เราจะไว้ข้างซ้ายค่ะนะคะหลักง่ายๆคือแสกข้างมาด้านซ้ายนะคะจะแสกระดับไหนก็ตามแต่สะดวกตามแต่ถนัดแล้วจับผมทุกด้านมาไว้ข้างซ้ายให้หมดนะคะนี่ไว้ข้างซ้ายให้หมดเลยนะคะก็เราจะเห็นผมอยู่ข้างซ้ายแล้วผมนี้หลังจากที่สระแล้วลงครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วก็จะค่อนข้างลื่นไม่ติดผมมากนักนะคะทำให้ใช้มือได้เลยแทนหวีนะคะเริ่มเลยนะคะโดยการจับด้านหน้านะคะด้านหน้าขึ้นมา1ช่อค่ะนะคะมา1ช่ออย่างนี้เสร็จแล้วทำการหมุนเกลียวไปด้านหลังนะคะหมุน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 ไปด้านหลังนะคะเราก็จะได้เกลียวอันนี้มานะคะเสร็จแล้วจับอีกช่อหนึ่งนะคะแล้วก็หมุนไปด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะหมุนเกลียวไปด้านหลังนะคะได้แล้วเสร็จแล้วทับกันค่ะซ้ายทับขวาไปเลยนะคะหยิบช่อนี้ไปด้านหลังเลยแล้วไงต่อคะช่อนี้อยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะก็หยิบช่อใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามาเข้าไปรวมกับช่อเดิมนะคะแล้วก็หมุนเกลียวไปด้านหลังเสร็จแล้วทำไงคะกลับไปทับด้านหลังนะคะแล้วก็จะได้ช่อนี้เข้ามาเพื่อที่จะเริ่มต้นหยิบช่อใหม่เข้ามาไปรวมกับช่ออันนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วปิดเกลียวไปด้านหลังทำเช่นนี้ต่อไปจนหมดเส้นผมนี้เลยนะคะโอเคทำต่อไปเรื่อยๆจนเก็บผมบิดเกลียวเป็นที่เรียบร้อยเข้ามานะคะจับทีละช่อทีละช่อแล้วก็บิดไปนะคะโอเคระหว่างบิดช่อนี้ก็จัดให้สวยให้เรียบสวยงามนะคะจับเข้ามาเลยค่ะบิดไปด้านหลังนะแล้วก็บิดไปช่อนี้มาอยู่ด้านหน้าก็เอาผมช่อทางด้านหน้าหยิบเข้ามารวมกันแล้วก็บิดเกลียวค่ะไปด้านหลังก็จะได้ผลเกลียวเปียกเกลียวง่ายๆเลยนะคะจะมารวมกันบิดนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็สามารถทำไปโรงเรียนได้หรือว่าผู้ทำงานก็สามารถทำไปทำงานได้นะคะจะออกงานก็ได้ไปทำงานปกติหรือออกงานเป็นทรงออกงานเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะคะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคโอเค
ขียวไปด้านหลังก็จะได้ช่อใหม่หยิบผมมานะคะมาเติมเข้าไปโอเคเราก็ใกล้สุดท้ายแล้วนะอีกสัก2-3ช่อนะคะเรียวมานะคะเก็บให้หมดเลยนะคะจะบิดรวมๆหรือจะบิดแบบแน่นเลยก็ได้นะคะเพราะเวลาจบสุดท้ายแล้วจะเห็นมหัศจรรย์แห่งการคลายคืนนะคะก็จะเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบางคนชอบแบบแน่นๆนี้ก็รัดแบบแน่นๆนี้ไปได้เลยแต่บางคนอาจจะดูให้มีมิติอ่อนหวานขึ้นมานะคะก็จะมีมิติอ่อนหวานขึ้นมาได้นะคะรัดหนังยางค่ะเราจบแล้วนะคะหนังยางเส้นเดียวพอโอเคเดี๋ยวลองดูนะคะมิติอ่อนหวานทำยังไงก็ปล่อยค่ะปล่อยพอรักหนังยางเสร็จแล้วนะคะปล่อยนี่เป็นไงคะก็จะเห็นปฏิกิริยาคลายคืนนะคะของเกลียวนี้เป็นไงคะทรงผมที่ได้ก็จะดูอ่อนหวานดูลุกหวานขึ้นเลยใช่ไหมคะใครจะใส่โบดอกไม้อะไรตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ทีนี้จะใส่อย่างแบบนี้นะคะใส่โบหรือดอกไม้ได้เลยให้ดูลุกหวานยิ่งยิ่งขึ้นนะคะจะออกงานกลางคืนหรือออกงานกลางวันไปทำงานได้เลยนะคะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วส่วนด้านนี้ถ้าใครไม่ชอบให้มันคลายอย่างนี้นะคะจะติดกิ๊บดำก็ได้นะคะตามแต่สะดวกนะคะก็เคล็ดลับง่ายๆในการทำผมบิดเกลียวลุกคุณหนูลุกสวยหวานนะคะก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้จากดร.แอนสมณฐาภาควิหกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยสวยดูดีเพื่อตนเองและผู้พบเห็นนะคะขอบคุณค่ะไปลุยสร้างผลงานคุณภาพสู่สังคมกันค่ะสวัสดีค่ะ